ี่แชทกันอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้พวกเรามีกล่องสุ่มมาแจกกันก็จะเป็นกล่องสุ่มเสื้อผ้าและเครื่องใช้นะคะราคากล่องละ299บาทเครื่องใช้ใช่ของใช้ไงได้เหมือนกันอันนี้จะเป็นกล่องสุ่มของใช้ใช่ไหมของใช้เนี่ยมีอะไรบ้างก็ของใช้ทั่วไปกันกงกันไกนู่นนี่นั่นสมุดโน้ตของที่ใช้ในชีวิตประจำวันไหมหรือว่าของใช้ในบ้านอะไรเงี้ยก็น่าหลุ้นดีนะตอนแรกว่าจะสั่งมากล่องนึงไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวแกะสองกล่องเลยมันจะได้แบบมีความหลากหลายหน่อยแต่ส่วนใหญ่เวลาเราสั่งกล่องสุ่มมาอย่างเงี้ยพอสั่งไปอย่างละหนึ่งอย่างละสองอะไรเงี้ยมันจะมาเหมือนกันคล้ายๆกันเฮ้ยก็เลยสั่งอันเดียวแต่สองกล่องเลยอ่ะใช่ไหมก็เลยมองว่าเอ้ยพอแกะกล่องเดียวเนี่ยมันก็จะน้อยไปมันก็ดูสั้นๆใช่ไหมอ่ะโอเควันนี้ภาษาก็สั่งไว้สองกล่องแต่มาดูกันว่ากล่องที่หนึ่งและกล่องที่สองนะในราคา299บาทเนี่ยจะคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับค่ะแต่มันหนักนะอ่ะเดี๋ยวให้ฟิลแกะก่อนพูดอยู่นั่นนะที่มันหนักจริงสองกิโลของใช้เราสร้างบ้านของใช้ประเภทไหนเนี่ยก่อสร้างภายในบ้านหรืออะไรโอ้โหอันนี้ใช้แล้วปะเนี่ยไม่นะโอเคมาเฮ้ยเท่าที่มองนี่มันเป็นอะไรเครื่องสำอางหมดเลยเหรอคิวเพชรอ้าวใช่เหรอใช่นี่ไงของใช้เกี่ยวกับหน้าอันนี้นะคะเดี๋ยวเอามาก่อนหุ้ยเยอะแยะดาวอ๋อไม่ใช่ไม่ต้องวิ่งดาวเหมือนอยู่อันนี้อะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเอามาก่อนนี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ชิ้น13ชิ้นเดี๋ยวให้ฟิล์มประเมินราคาละกันก็อันเนี้ยฟิล์มเคยซื้ออันเนี้ย99บาทแล้วนะอันนี้หนูมีใช่แต่เป็นอีกสีหนึ่งก็ไม่รู้ว่าสีนี้ใครจะใช้ได้น่าจะเป็นแม่นะคะสีเข้มมากเข้มแดงอันนี้คือยังอยู่ในซิลยังมีการใช้งานนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจอ่ะต่อมานะคะเป็นอันนี้ดีกว่าเป็นภาษาไทยก็มีแมตต์คุมมันกันแดดแล้วก็จะเป็นผิวแบบโกลก็จะเป็นครีมไฮไลท์นะคะเป็นครีมซีซีอันนี้ประมาณเท่าไหร่อันนี้ครีม2ทั่วไปก็อยู่ที่49ขึ้นไปถึง79ประมาณโนตีให้59ละกันกลางๆได้59จะเป็นราคาพื้นฐาน50เอา50อ่ะ50อันนี้ตีเป็น100ก็เป็น150อ่ะ150ได้อุ๊ยครึ่งนึงแล้วนะเฮ้ยพ่อคุ้มคุ้มแล้วคุ้มแล้วอ่ะต่อไปคิวเพชรอันนี้ก็ให้ไม่เกิน100ละกันเออก็น่าจะ59 69 79ประมาณนั้นเหมือนกัน70อันนี้ก็จะเป็นผิวแมตต์ก็จะเป็นเหมือนเมื่อกี้เออใช่จะเป็นเหมือนไอ้นั่นรองพื้นทุกคนรองพื้นแบบ2ละกันครีม2อ่ะแหละอ่ะเป็นเท่าไหร่อะคะอ่ะถ้างั้น2อันเนี้ยก็คือ250ก็ได้ก็2 2ก็100อันนี้99เนี่ย200แล้วอีก99แล้วก็ครีม2 7ก็ราคาตามที่เห็นเลยก็49อัพอ่ะอ่ะต่อมาเป็นอันนี้ค่ะครีมกันแดดปรับสีผิวนี่เหมือนเป็นยี่ห้ออันนั้นมั้ย C O S L U X E อ่านสิจะไม่ใช่อ๋อแบรนด์เดียวกัน2นี้แบรนด์เดียวกันไม่รู้เหมือนกันแบรนด์อะไรน้องฟิลไม่เคยเห็นอ่ะต่อมาเป็นเซรั่มฟิลภาษาไทยบอกอยู่ว่าคอสลุคเนี่ยไหนต้องเรียนสองภาษาภาษาไทยภาษาอะไรไม่ก็ย้ายโรงเรียนมาตั้งหลายปีแล้วก็อ่านพูดมาได้หลายปีเพิ่งขึ้นม.2นี่เข้าปีที่2จากย้ายโรงเรียนก็นั่นแหละก็ไม่ค่อยได้คุยกับครูต่างชาติวันนี้คุยกับครูเขาก็ Google นะต่อมานะคะเป็นเซรั่มอันนี้ไม่มีภาษาไทยเลยนะอ๋อนี่มีอยู่ข้างๆเบลิดัมชิคาเดลิสเซรั่มก็เป็นเซรั่มใช่มันเป็นเซรั่มเล็กๆเหมือนเป็นตัวเทสอะไรแบบเนี้ยเหมือนไหมจะเป็นฟิลนั้นอารมณ์เป็นเหมือนเฮสเตอร์ที่มาจากแบบขวดอันนี้จะเป็นแบบทดลองใช้โชว์ประมาณนี้ใช่แล้วเมื่อกี้อ่ะ50บวกนั่นแหละราคาประมาณเท่าไหร่ก็ฟิล์มเหมารวมเลย3ซอง150ไม่เกิน150บวก100นึงเป็น250อันนี้เท่าไหร่เหลืออีก44บาทแล้วก็จะครบไอ้นี่นะแล้วเนี้ยเท่าไหร่เอ้ย49บาทสิอันนี้พี่ไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นเฮดเตอร์ไม่น่ามีขายไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าฟรีไปไม่มีราคาต่อมา2นี้ก็น่าจะเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นตัวเฮดเตอร์เหมือนกันครีมที่แม่ใช้ก่อนนอนกับน้องฟิล Natural Product เนี่ยอันเนี้ยแต่ของแม่จะเป็นกระปุกเป็นสีนี้เลยอันนี้ก็เหมือนกันคืออะไร sleeping pack นะคะทุกคนน่าจะเป็นแบบเจลๆแล้วก็แบบว่าใส่หน้าใช้กับหน้า sleeping pack แบบนี้ใช่ไม่เคยเห็นแบบเป็นอันเล็กๆขายนะอันนี้ก็จะเป็นตัวเทสเตอร์ไงทดลองใช้ก่อนที่จะมาซื้อแบบว่าแพ็คเกจใหญ่หรือว่าแบบกระปุกอะไรเงี้ยโอเคงั้นอันนี้ก็เป็นตัวฟรี3อันอีกอันนึงเป็น
Polito Pulito อะไรอย่างเงี้ยอย่าอ่านเลยพี่ขอร้องเนี่ยมันเป็นของเกาหลีไม่มีภาษาไทยอ่านภาษาอังกฤษก็ได้ว่ามันคือ Centella Unsuccessed Serum Serum อะไรเซรั่มพอแล้วเหนื่อยนั่นแหละไม่พอถอยหลังแล้วไม่อยากเข้าใกล้กล้องไงเดี๋ยวขับแรงแล้วมันจะได้ยินเสียงดังอันนี้คือ Sleeping Pack ส่วนนั้นเป็นเซรั่มอ่านตรงตัวก็ได้นะเอาก็มันอันเนี้ย Centella Unsuccessed Serumอันนี้ก็อ่านว่าซีรั่มเซรั่มเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้มันเขียนว่าซีรั่มมันไม่อ่านว่าเซรั่มเนี่ยพ่อดู S K Daily ซีรั่มก็ดูเธออย่างตรงตัวมันอ่านยังไงก็เซรั่มเขาเรียกเซรั่มก็ดูจากนี่ไงซีรั่มโอ้โหเคยเรียนผันเสียงมาด้วยกันแท้ๆเพื่ออะไรก็นั่นแหละก็เป็นซีรั่มถือว่าสีอันเนี้ยเป็นตัวฟรีเพราะว่ามันจะเป็นตัวเทสเตอร์ไม่มีขายแยกอยู่แล้วส่วนใหญ่พวกแบบว่าพนักงานเขาจะแจกมากกว่าโอเคเหมือนเราไปเดินตามห้างแล้วเขามีให้เราใช้ใช่ทดลองอันเนี้ยอันตรงไหมเหมือนยาดมพี่ก็ไม่รู้มันคืออะไรอันนึงขอดูก่อนอุ้ยของญี่ปุ่นทุกคนเป็นพรีเมียมไวท์เทนนิ่งโลชั่นแหมมีภาษาไทยพี่เห็นอันนี้เป็นโลชั่นนะคะเหมือนพวกยาดมแค่บอกว่าไฟนอกเหมือนเฉพาะอ่านแล้วมันคือเซรั่มเอ้ยโลชั่นนั่นแหละอันนี้ไม่เคยเห็นนะสีฟ้าน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยก็ต้องดูแบรนด์ก่อนบางทีแบรนด์นี้อาจจะแบบไม่ได้ผ่านหน้าผ่านตาเราเท่าไหร่ก็นั่นแหละก็เป็นตัวเทสเหมือนกันอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือ250แล้วนะอ่ะต่อมาอันนี้ให้สักเท่าไหร่ดี38อันนี้คืออะไรก่อนมันเป็นที่กิ้งขนแมวจิ๋วใช่หรอพี่ให้แค่15บาทอันใหญ่29ฟิวอันนี้ฟิวให้ไม่ก็30เลยเหรอเอา10บาทอ่ะ10บาทจริงมั้ยขอดูหน่อยค่ะเอ้ยจริงอ๋อที่กิ้งขนแมวนึกว่าที่โลผมเหมือนอยู่ช่วยแกะมาดูอ่ะต่อมาดูอันนี้ดีกว่าทุกคนเป็นวิตามินอีเป็นคอลลาเจนเพปไทด์บอดี้ครีมอ่ะสรุปมันจะเป็นวิตามินหรือบอดี้ครีมวิตามินแบบครีมอ่ะเป็นแบบนี้อันนี้เท่าไหร่อ่ะน้องฟิล์มไม่เคยเห็นเหมือนกันฟิล์มก็ไม่เคยเห็นอันนี้ของไทยนะเป็นโลโก้ใช่แต่ว่าถ้าเป็นกระปุกแบบนี้ก็ร้อยอัพนะให้101ไปเฮ้ยไปก่อนแต่ว่าเราก็ได้ทุนคืนแล้วนะแถมยังใช่นี่น่าจะแพงถ้า2อันไว้ก่อนนับตรงนี้ก่อนเลยอ่ะอันนี้99เราตีไป101 3ซองนี้150 250 250เนาะก็จะเป็น250อันนี้พ่อบอกให้ร้อยหนึ่งแต่จริงๆมันอาจจะมากกว่านั้นนะคะคือเราไม่เคยเห็นแต่ว่าถ้าเพื่อนๆรู้ราคาก็บอกกันได้นะคะก็ตีเป็นตอนนี้350อันนี้พ่อให้อีก10บาทเป็น360แล้ว2ขวดนี่คืออะไรไหนดูซิอันนี้เป็นอะไรมาดิมาดิแบรนด์ Oriental Princess แบรนด์นี้ก็คือดังเหมือนกันจะเห็นได้ตามห้างแบบว่า Big C Lotus ก็มีอ๋ออันนี้เป็นแชมพูกับครีมนวดอันนี้ก็จะเป็นrepair นะคะ anti damage ก็จะเป็นคู่แบบนี้ของอันนี้เหมือนจะเป็นกลิ่นแอลมอนด์น่าจะเป็นผสม almond extract อันนี้คืออะไรก่อนเป็นอันนี้แชมพูกับแชมพูของฟิล์มอ่ะจะเป็นแชมพูนี่สระผมอยากเห็นหน้าอยากเห็นข้างในหรอฟิล์มอยากเห็นแพ็คเกจอยากดมกลิ่นอ่ะเป็นยังไงอ่ะกลิ่นแอลมอนด์เลยนะใช่เหรอเขาบอกว่าอะไรอันนี้ขวดประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่ฟิล์มฟิล์มไม่เคยเข้า oriental อ่ะแต่ว่าเห็นสาขาเขาบ่อยไม่ถูกไม่ถูกราคาพอกับฟิวเคสอะไรประมาณนั้นเพราะว่าไม่มีต้องมีขวดละร้อยอ่ะเกินอยู่แล้วอันนี้ตีไว้ต่ำๆก่อนขวดละ100บาทเนาะสองขวดนี้ก็อีก200โอ้โหได้เกือบ5ครับน้องว้าวอุ้ยจะกินหอมมากเลยแบบมันทะลุมากเลยอันนี้ตัวเทสไหมไม่เทสแล้วอันนี้ขายจริงเลยนี่เกินแท้เกินมีความบอกว่ามุกอุ้ยเขาคิดราคาผิดหรือเปล่า299เนี่ยชมพูเขาก็ให้กล่องมาดีอยู่นะใช่แถมมันก็ไม่ใช่พวกของที่ใกล้หมดอายุด้วยนะนี่คือปี2022แต่ว่าหมดอีก2ปีข้างหน้า2024โอเคนะเฮ้ย2ขวดนี้ตีไป200อ่าโอ้โหกำไรครับกล่องนี้นะโอ้ทุกอย่างคือเป็นของที่เราสามารถใช้ได้เพราะส่วนใหญ่ก็จะมีออยแล้วก็มีร้านชัดเจนอะไรเงี้ยอย่าง Oriental เงี้ยหรือว่าของพวกครีมตอมมันก็ขายตามเซเว่นหรือว่าตามห้างแต่ว่าอย่างอันเนี้ยเราก็ต้องไปหาดูว่ามีร้านไหนขายบ้างนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะไปลองเสิร์ชดูเพราะว่าเนี้ยมัน Made in Thailand อ่ะโอเคได้นะครับกล่องแรกคุ้มไม่คุ้มคุ้มนะครับเฮ้ยจริงเดี๋ยวใช้เลยนะหัวหอมแน่ส่วนลิปเดี๋ยวเราจะให้แม่ครีมตอมที่เก็บเองสีเข้มใช่ฟิล์มเคยใช้เป็นโทนส้มแบบนี้แหละแต่ว่าสีนี้น่าจะเข้มน่าจะเหมาะแม่หนูก็มีแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ไหนเราไม่เคยเก็บสุชาลัตอย่าพูดมากล่องที่2นะครับเดี๋ยวมาดูว่ากล่องนี้นะจะคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับแก้บอกเลยนะเดี๋ยวนะเป็นของกินกล่องไดมอนด์ไดมอนด์เกรนไดมอนด์เกรนไดมอนด์เกรนเฟชชั่นมันเป็นอะไรเป็นอะไรไม่รู้วิแต่กล่องแรกคุ้มแล้วนะฮะถ้ากล่องแรกคุ้มกล่อง2ก็ต้องคุ้ม
ใช่2.99แล้วแบบมัน2.99เนี่ยอย่างเมื่อกี้เราซื้อมา2กล่องมันก็588ป่ะไม่598เออนั่นแหละประมาณนั้นก็600คนนึงก็ตอกอังกฤษคนนึงก็ตอกเลขเออแต่เลขเก่งไงหนูไม่เรียนวิทยาศาสตร์นะหนูไม่เรียนวิทยาศาสตร์นะแต่ว่านั่นแหละราคา2กล่องที่เราซื้อมาก็คือของในกล่องแรกอ่ะจะได้แล้วนะจะได้ทุนคืนแล้วนะเปิดแล้วมาหนึ่งมิวอันนี้มิวฟิล์มเจ้าของเฮ้ยแล้วมาแอบดูเอาไว้เฮ้ยพี่พ่อก็ลุ้นนะพี่มองไม่เห็นเลยชิงเงินไปเนี่ยเฮ้ยต้องขอด้วยอุ้ยถ้าฟิล์มขอแบบนี้แปลว่ามันต้องเป็นอะไรที่ว้าวอุ้ยทุกคนของมันเยอะมากเอาออกมาเอาออกมาอุ้ยอ่ะ199ได้อะไรบ้างเนี่ยอุ้ยชอบอันนี้แหละที่กรี๊ดเมื่อกี้อะไรอ่ะอุ้ยเมย์อุ้ยของเยอะกระจุกกระจิกมากหืออันนี้อะไรอ่ะก็ต้องดูคอลลาเจนก็อ่ะมาดูกันอุ้ยแมทเยอะมากเดี๋ยวเรามาแยกพวกแมทกันตระกูลแมทเยอะนะอุ้ยชอบอันนี้โอ้แมทเยอะมากของใช้ในชีวิตประจำวันชัดๆเดี๋ยวเราเริ่มจากฝั่งแมทก่อนละกันอันนี้ถ้าแมทเดี๋ยวนี้อันนี้ประมาณ 50-60 เองมั้งพวกซองอย่างเงี้ยเป็นสีอะไรอ่ะอันนี้สีน้ำตาลสีออกน้ำตาลช็อกโกแลตอ่าฮะก็คือซองประมาณอาฟิลตีให้แบบว่ากลางๆ50บาทอ่ะ50บาทพวกลายๆพวกนี้ก็เหมือนกันก็50 50ค่ะก็อันเนี้ยเป็น150แล้วมีแบบเป็นลายแล้วก็เป็นสีพื้นเนาะนี่น่ารักนะใช่เป็นน้องหมีกับบัสไลเยียร์กับอะไรนะวูดดี้ทอยสตอรี่อะไรเฮ้ยทางพี่ฟิล์มเลยนี่ใช่บนห้องก็มีเป็นลายๆแบบนี้อ่ะได้มา3ซองใหญ่ๆนะคะ150บาทแล้วอ่ะต่อมาก็จะเป็นแบบย่อยๆมีนิดๆหน่อยๆอันนี้จะเป็นแพ็คนะคะทุกคนแบบนี้ฟิล์มเคยซื้อมาข้างในมีประมาณ10อันประมาณ30บาทอัน30อันนี้ก็อันละ10บาทละกันเพราะมันมีถุงละอันนึงนะ5บาทไปกลมๆก็ได้30อันนี้ก็คือ60แล้วนะคะเป็นลายปมๆแบบนี้นี่เลยเขาก็จะซีลแยกมานะคะก็เป็น150 180 210บาทแค่แมสนะ210บาทต่อมาเฮ้ยคือลายอ่านกรสเปกันยุงลายน่ารักจัง My Little Twin Star ใช่สวยมากอยากรู้ว่าของยี่ห้ออะไรมันหนูว่าไม่น่ามีหรือหนูไม่เห็นเว้ยแต่ว่าลายนี้มันก็ต้องลิขสิทธิ์แม้เข้าถึงมีลิขสิทธิ์เขียนซาริโอแต่พี่ไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรอ่ะมันเขียนว่าสวีตี้อ่ะอุ้ยแต่ถ้าเป็นซาริโอแพงแน่นอนไม่ต้องห่วงใช่แต่ว่าเขาจะซื้อลิขสิทธิ์มาก็ไม่ได้แพงมากใช้ยาวๆอะไรเงี้ยโอเคตีว่าขวดนี้เท่าไหร่สัก100นึงกลมๆก็ได้ตีถูกนะ100เองนะก็เท่ากับว่าถ้าลงกับเนี้ย310บาทแล้วอ้าวเกินแล้วตบมือตบมือยังไม่ลงตรงนี้อีกนะถึงกล่องเขาจะไม่สวยไม่เท่แต่ของเขาเท่ครับน้องๆอย่าย้อนถึงกล่องรวมๆกันก็คือจะพันแล้วเออใช่ต่อไปเป็นอะไรเขาถึงต่อมาเป็นครีมซองของคิวเพสเป็นเจลขนาดใหม่20กรัมอันนี้จะเป็นเจลหน้าใบทาก่อนนอนกับเจลซิก้าทาก่อนนอนเหมือนกันนะคะได้มาสูตรละ2ซองอันนี้มันมีความแบบว่าได้เยอะอ่ะใช่มันไม่ได้ซองแบบบางๆใช่ตีไป70โอ้ย50พอเอาแล้วเมื่อกี้น้อยกว่านี้คือกลมๆไงอ่ะ50ได้ก็เท่ากับว่า200ใช่เอ็น510บาทใช่510บาทเหรอทุกคนยังเหลือของอีก3อย่างนะก็จะมีเป็นเสื้อน้องหมีผู้อันนี้ให้ตัวละ100มีเนื้อผ้าเฮ้ยกางเกงเหรอกางเกงเด็กบ้าไม่อ๋อไม่ใช่อุ้ยหนูใส่ได้ไหมอ่ะโอ้โหยืดด้วยดูใช่ไม่มียี่ห้ออันนี้น่าจะเป็นสกินไหมอะไรอ่ะเชสอ๋อโอเคไม่ใช่ของแบรนด์ใช่น่าจะเป็นตัวอันนี้ทางธรรมดาน่าจะราคาแบบไม่ได้แพงมากใช่ก็ร้อยนึงละกันอุ้ยร้อยไม่ได้เยอะไปน่าจะประมาณ50 50เพราะว่าผ้าเขาไม่ใช่ผ้าแบบว่าพวกคอตตอนอะไรโอเคอีก50เป็นเท่าไหร่560 560เอามาอ่ะไว้ฝั่งนู้นนี่อันนี้นำเสนอมากสำหรับคนที่ไปโรงเรียนนะคะเราพกข้าวกล่องไปโรงเรียนต้องมีอันนี้ตอนแรกพี่มองเป็นที่ใส่แว่นเออเหมือนกันกับที่ใส่แตงปันเลยใช่อันนี้นะคะเป็นที่ใส่ช้อนส้อมตะเกียบนี่เลยอุ้ยอันนี้เป็นลายแบดแบดใช่แบดแบดนั่นแหละแบดแบดจากซาริโอนี่แต่ว่าน้องนี่เขาล็อกมาให้แบบนี้เลยมันจะได้แบบว่าไม่ก้องแกล้งก้องแกล้งอยู่ข้างในอะไรเงี้ยนี่อันนี้เป็นช้อนอันนี้เป็นตะเกียบนะคะแล้วก็ซ้อมน่ารักดีนะคะเฮ้ยสำหรับว่าเด็กๆที่แบบช่วงนี้เปิดเทอมแล้วพกเข้ากล่องไปก็สามารถเอาไปใช้กันได้นะคะเช่นฟิลเป็นต้นฟิลก็คือบ้าน
ได้เงินไปโรงเรียนแต่ว่าให้แม่เอาข้าวไปให้งงมากก็นั่นแหละเป็นรายได้ปิดไปตั้งหลายเดือนแล้วก็ปิดแล้วอันนี้ประมาณเท่าไหร่40ป่ะ50ป่ะ50ไม่มันจะได้จีนเลขกลมๆมาได้ไง560เป็น610บาทอ่ะตอนเนี้ย610บาทอ๋อนั้น40ไปเป็น600เออใช่เนี่ยหนูบอกไงอ้าวโอเคของนี้คุ้มมากอ่ะ600แล้วอันนี้คืออะไรเอ่ยคอลลาเจนอะไรเนี่ยเป็นคอลลาเจนนิต้านะคะเป็นเหมือนคอลลาเจนแบบมันปลาใช่ไหมน้ำมันปลาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนิต้าคอลลาเจนไดเปปไทด์เดี๋ยวดูส่วนผสมก่อนเนี่ยข้างๆมันมีปลาจากปลารับประทานวันละ1ช้อนตวงอันนี้น่าจะเป็นผงน่าจะกินเพียวๆหรือเปล่าเอออารมณ์เหมือนว่าที่เขาทานกันนะแม่เขาเรียกว่าอะไรนะที่มันเหมือนผงมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ที่เขากินวันละช้อนอะไรเงี้ยเออนั่นแหละข้างในจะเป็นผงๆนะคะคอลลาเจนอันนี้ไม่มั่นใจว่าช่วยเรื่องกระปุกส่วนใหญ่เขาก็จะประมาณ100กว่าบาท150อะไรเงี้ย101อ่ะที่กลางๆไว้เลยเป็น700จริงอันนี้700อันนั้นเราบวกได้เกือบ500ใช่ป่ะอุ้ย 1,200 แต่เราเสียไป600เออเฮ้ยครึ่งๆ598บาทบาทไปแล้วกำไรนะครับไม่เคยแกะอะไรแล้วกำไรเยอะขนาดนี้มาก่อนใช่แบบอันนี้แบบเห็นเลยนะเฮ้ยแบบจริงๆไม่เจาะตาใช่และอย่างคือเป็นการตีราคาที่แบบว่าไม่ได้เข้าข้างตัวเองแบบกลางๆต่ําๆไม่ได้สูงริ้วเพื่อที่จะว่าให้มันเกินราคาอะไรเงี้ยแต่รอบนี้ก็คือเฮ้ยถือว่าคุ้มนะถือว่าโอเคเลยนะสำหรับการแกะกล่องสุ่มครั้งนี้นะครับตอนแรกอ่ะที่พ่อเห็นกล่องอ่ะพ่อแบบในความคิดพ่อนะตอนแรกอ่ะพ่อจะไม่ให้ทําคลิปแล้วด้วยพ่อมองว่าแค่กล่องมันก็ไม่ผ่านแล้วอะเราโดนหลอกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พอแกะมาปุ๊บเฮ้ยว้าวนะครับใช่เรามาแกะกล่องสุ่มนะครับก็คุ้มมากมากเลยนะใช่ในราคา299บาทนะครับกล่องละนะเราได้มาทั้งหมด2กล่องโอเคได้นะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดน้องๆอยากพวกเราแกะกล่องสุ่มอะไรก็ลองเมนไว้ดูนะเดี๋ยวพ่อถามไปหามาให้โอเคนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย